สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาท่องป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบล นะครับเพื่อตามหาสมุนไพรที่มีอยู่ในป่าท่ามกลางความเป็นธรรมชาติบนเส้นทางที่เดินผ่านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือภาพเขียนประวัติศาสตร์พันปีซึ่งก็จะปรากฏมีภาพสัตว์และภาพประกอบอีกเล็กน้อยนอกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยที่นักท่องเที่ยวนำก้อนหินมาตั้งเรียงกันขึ้นจนดูแปลกตาทีเดียวเลยนะครับสภาพป่าก็จะเป็นป่าโป่งสลับกับพลานหินมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเขียวขจีทีเดียวนะครับดูชุ่มชื่นตาทีเดียวเพราะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนที่ฝนตกชุกต่อเนื่องนะครับการเดินทางจึงค่อนข้างลำบากเพราะว่าพลานหินก็จะมีน้ำไหลซึมและมีตะไคร่น้ำเกาะทำให้พื้นทางผ่านลื่นได้ง่ายๆครับเส้นทางที่เราเดินผ่านก็จะมีลำธารบางที่ก็เป็นลำห้วยเล็กๆข้ามโดยการไต่ต้นไม้ล้มผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่งเราผ่านมาพบกับต้นกลอยซึ่งกำลังออกผลดกทีเดียวครับกลอยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับจะนึ่งกลอยกินแทนข้าวหรือบางก็นึ่งแล้วนำมาคลุกกับน้ำตาลมะพร้าวก็รับประทานอร่อยทีเดียวครับสรรพคุณของกลอยเขาจะใช้หัวใต้ดินใช้ในการแก้เถาดานแก้เถาดานก็คืออาการแข็งในลำเป็นลำในลำท้องในท้องนะครับช่วยกัดฝ้ากัดหนองแก้บวมอักเสบเราเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเราก็พบกับต้นกระเจียวดงที่ทีมงานบอกว่าไม่นิยมนำมากินเพราะมีรสชาติเปรี้ยวรสชาติไม่อร่อยเหมือนกระเจียวป่าธรรมดาส่วนสรรพคุณของกระเจียวนั้นก็จะช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อและแก้อาการปวดเมื่อยครับระหว่างทางก็พบต้นไม้ต้นหนึ่งมีเห็ดลิ้นจี่ขึ้นเต็มต้นเลยทีเดียวแต่ผมลืมสังเกตไปว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นอะไรเห็ดลิ้นจี่ขึ้นเหมือนกับเป็นบันไดสำหรับขึ้นไปบนต้นไม้เลยทีเดียวผมถามทีมงานว่ามันต้นอะไรทีมงานบอกว่าเห็ดลิ้นจือก็มีทีมงานบางคนเก็บไปทำยาสมุนไพรด้วยครับสำหรับเห็ดลิ้นจือนั้นก็มีสรรพคุณในด้านรักษาโรคไขข้ออักเสบที่สำคัญก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศรักษาโรคมะเร็งและลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจไปเลยครับไปเลยเราพบต้นไม้ต้นนี้ต้นหยังพี่ม่วนอีกชนิดหนึ่งหลังจากเราเดินมาไกลจนเริ่มเหนื่อยแล้วมันเป็นเอ็นอาบ่เนี่ยตอนนี้ท่วมตัวทีเดียวก็มาพบกับต้นไม้ชนิดหนึ่งผมไม่ทราบผมเลยถามทีมงานว่าเนี่ยมันต้นอะไรดอกสีสวยดีทีเดียวดอกมีสีม่วงทีมงานบอกว่ามันคือต้นเอ็นอาบางคนบางท้องถิ่นก็เรียกต้นโคลงเพลงหรือบางก็เรียกต้นพญารากขาวมันเป็นเอ็นอาสำหรับสรรพคุณก็ช่วยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายช่วยดับพิษไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำและแก้มะเร็งแก้อาเจียนเป็นเลือดและแก้ท้องร่วงช่วยบำรุงตับแก้ปวดและรากใช้เป็นยาบำรุงสตรีหลังคลอดบุตรครับ
ผมสังเกตเห็นต้นเปล่าในบริเวณพื้นที่ป่าแถบนี้มีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากต้นเปล่านี้มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารแก้ผื่นคันเป็นยาบำรุงธาตุกระจายเลือดลมแก้ท้องเสียบำรุงโลหิตแก้ตับอักเสบใช้ลดไข้และช่วยขับพยาธิด้วยครับเราเดินผ่านมาจนพบกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งผมก็นึกในใจว่าต้องเป็นต้นเทียนเพราะลักษณะใบและดอกของมันผมเคยเห็นบ่อยๆแต่อาจจะต่างกันตรงสถานที่ที่มันเกิดนี่แหละถามทีมงานว่ามันต้นอะไรทีมงานบอกว่ามันคือต้นเทียนป่าหรือเทียนดอยครับสำหรับต้นเทียนดอยนั้นรากใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาเจียนและเป็นยาบีบมดลูกสำหรับสตรีใกล้คลอดนะครับเดินมาจนหอบแฮกๆก็มาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทุกท่านก็คงจะรู้จักดีคือต้นปลาไหลเผือกเราไม่ขุดมันเอารากหรอกนะครับเราแค่ขอเก็บภาพมันมาให้ท่านชมเท่านั้นปล่อยให้มันเจริญเติบโตของมันไปด้านสรรพคุณก็มีมากมายใช้รักษาโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดภูมิแพ้มือชาเท้าชาไมเกรนตกขาวแก้โรคเบาหวานแก้โรคลิ้นสีดวงรวมทั้งกระตุ้นกรรมารมณ์อีกต่างหากนะครับสำหรับวิธีใช้ที่คุ้นเคยก็คือขุดเอารากมาทำยาเอามาดองเหล้าครับเราพบต้นหัวใจทศกัณฐ์หรือต้นตั้งหัวใจทศกัณฐ์ขึ้นรวมอยู่กับต้นจิงจ้อสรรพคุณก็แก้เบาหวานสมานแผลและแก้อาการบวมครับส่วนต้นจิงจ้อมีดอกคล้ายดอกบัวเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดินมีสรรพคุณแก้เสมหะช่วยย่อยอาหารแก้คลื่นไส้อาเจียนและแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกครับเราเดินจนลิ้นห้อยข้ามลำธารปีนภูเขาสุดท้ายก็มาเจอดอกไม้ป่าที่สวยงามต้นหนึ่งก็คือต้นดอกดินแดงสรรพคุณก็แก้เบาหวานแก้พิษร้อนถอนพิษไข้แก้การเจ็บคออักเสบแก้ต่อมทอนซิลอักเสบและรักษาฝีบนผิวหนังครับนอกจากเราจะได้พบกับสมุนไพรที่นำเสนอไปแล้วเราก็ยังได้พบได้ชมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าเรายังพบดอกไม้ป่าตามเส้นทางที่เราเดินผ่านอย่างเช่นนี้เลยครับกล้วยไม้ป่ามันเป็นพันธุ์แดงอุบลเกิดติดอยู่กับพลานหินเลยทีเดียวครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งนี่ก็คือต้นเกล็ดลินใหญ่ต้นบุกต้นกระเจียวดงดอกเอ็นอ้าต้นกล้วยไม้และที่ผมไม่รู้จักก็มีนะครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวหน้าผมจะไปเที่ยวป่าตามหาสมุนไพรอีกครั้งคราวหน้าจะเตรียมตัวให้ดีกว่าครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้องและไม้กันสั่นที่สำคัญก็คือสภาพร่างกายที่ต้องออกแรงเดินลุยป่ามันเหนื่อยหน้าดูเลยทีเดียวครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่วยกด Subscribeกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ผลงานเด็กบ้านสวนด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับขอที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะ
ย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะคะค่ะ